บนี้แย่เลยว่ะจะทำอะไรก็ลำบากดูดิน้ำพัดดินตายไหลลงมาเต็มถนนไปหมดเลยอ่ะบ้านฉันหนักกว่านั้นอีกน้ำไหลลงมาท่วมไร่นาของพ่อฉันพังเสียหายหมดเลยโหหนักจริงด้วยว่ะฝนตกทีไรหมู่บ้านของเราเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีเลยว่ะโอ้เฮ้ยไปไปเรียนดีกว่าไปขออนุญาตครับท่านผู้ใหญ่ครับเมื่อไหร่ชุมชนเราจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจากบนเขานะครับที่ไหลทะลักลงมาท่วมพื้นที่นาที่ทำกินของชุมชนเราซึ่งปีนี้ฝนมามากกว่าทุกปีนะครับฝนตกมาทีนึงก็พัดเอาทรายเอาอะไรไหลท่วมถนนในชุมชนเราหมดพอจะมีทางหรือว่าแนวทางแก้ไขยังไงบ้างครับท่านผู้ใหญ่ฉันว่าลองเอากระสอบทรายไปกั้นทางน้ำไหลของน้ำดีกว่าไหมคะผู้ใหญ่อีกไม่เกินเดือนฝนก็น่าจะหมดแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าฝนจะหมดฉันว่าไปขุดทางน้ำไหลให้ไหลไปทางอื่นดีกว่าไหมมันจะไหลไปทางไหนได้แถวนี้ก็มีแต่บ้านคนแล้วก็ไร่นาเต็มไปหมดให้ข้าลองไปปรึกษาดูหน่วยงานดูก่อนเขาอาจไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลเข้าหมู่บ้านได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนรอไปก่อนนะเชิญครับเชิญครับนั่งละอะไรเชิญเลยครับนั่งครับคุณนั่งลุงครับสิ่งที่ลุงทำตอนนั้นลุงกำลังจะบอกอะไรกับชาวบ้านล่ะครับก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาไงล่ะครับคุณครูด้วยก้อนหินนี่แหละครับใช่รู้จักฝายชะลอน้ำไหมล่ะครับรู้จักครับผมเพราะผมเคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนฝายชะลอน้ำนี่แหละที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาและฝายก็ยังช่วยให้เรามีป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยใช่ค่ะฝายชะลอน้ำยังช่วยลดปัญหาไฟป่าและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ด้วยแล้วนี่จะบอกนะครับว่าคุณลุงจะขึ้นไปทำฝายทำไมอะครูก็ผมทำผมอย่างนี้มาตั้ง20ปีแล้วลุงทำคนเดียวเหรอครับก็เพราะทำคนเดียวสิครับมันจึงไม่สำเร็จมันมีร่องน้ำอยู่บนภูเขาถ้ามันสำเร็จมันจะลดการพัดของกระแสน้ำที่เข้าไปในหมู่บ้านอีกเยอะเลยแล้วลุงไม่เหนื่อยหรอครับลุงเหนื่อยไม่ได้สิ่งที่ลุงทำมันเทียบกับที่ในหลวงท่านทำไม่ได้ครับลุงทำก็แค่ในหมู่บ้านเราแต่ในหลวงท่านทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศถ้าพระองค์ไม่เคยเหนื่อยลุงก็จะไม่เหนื่อยก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไร้ค่าไร้ความหมายอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่องไปลุงคะพวกเราจะไปช่วยลุงทำฝายให้พวกเราไปช่วยนะคะม
มีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินที่เราพ่ออยู่พ่อกินกันต่อไปหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพ่อจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมารู้สึกดีมากเลยครับครูที่เราได้มาทำอะไรแบบนี้ลุงแกทำเพื่ออนาคตของหมู่บ้านเราเลยนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจครับลุงทำเพื่ออนาคตของลุงตาหากและครูแต่เป็นอนาคตที่ลุงจะได้อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆอย่างมีความสุขการทำฝายชะโลน้ำบนเขากระโดนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเมื่อมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำป่าก็จะเกิดขึ้นเมื่อป่าเกิดขึ้นก็จะทำให้มีน้ำนะครับมันเป็นวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะครับเมื่อมีน้ำชาวบ้านก็มีน้ำใช้นะครับน้ำประปาที่เห็นจากเขากระโดนข้างหลังเนี่ยนะครับชาวบ้านได้ใช้น้ำทางวัดเองก็ได้ใช้น้ำเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับตามให้กับชุมชนตามแนวของศาสตร์พระชานะครับโดยผมจะให้ชื่อฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขากระโดน